เอสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะโปตั้งใจจะออกไปทำวิดีโอข้างนอกนะคะแสงก็พอได้นะคือตั้งใจจะออกไปนั่งทำวิดีโอข้างนอกบ้านแต่ออกไปเมื่อกี้เนี้ยไม่ไหวหนาวแล้วโปไม่อยากใส่เสื้อแจ็คเก็ตไงก็เลยนั่งทำมันในบ้านตรงนี้เลยนะคะแสงก็พอเห็นหน้าเนอะนี่คือแสงจากทีวีนะอ่ะพอเห็นนะคะวันนี้เนี่ยโปมีเรื่องจะเล่าสองเรื่องนะแต่ว่าโปคิดว่าน่าจะแยกวิดีโอดีกว่าเนอะงั้นเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกนะคะโปอยากจะเล่าถึงการขายของบน Facebook ถ้าใครที่อยู่ใน Facebook นะแล้วก็ได้ใช้บริการ Market Facebook ก็คือตลาดขายของของ Facebook แล้วก็คงรู้นะโปเนี่ยใช้บริการตั้งแต่โปเห็น Facebook เขาทำขึ้นมาวันแรกๆเลยนะโปก็จัดเลยก็น่าจะไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองนะณวันนี้เนี่ยเป็นวันที่2เมษายน2562นะคะถ้าเกิดว่าใครที่มาฟังย้อนหลังหรือระยะเวลามันผ่านล่วงเลยไปแล้วเนี่ยจะได้รู้นะว่าที่โพสต์พูดถึงในระยะเวลาที่โพสต์พูดถึงมันคือนับจากวันนี้นะ ก็ไม่กี่เดือนนะโพสต์ก็ขายเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วก็เสื้อผ้าที่ซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้มันก็เป็นเสื้อผ้าใหม่อยู่แล้วก็ขายแบบได้กำไรบ้างไม่ได้กำไรบ้างได้กำไรก็คือบวกขึ้นมานิดหน่อยและที่ไม่ได้กำไรก็คือขายถูกกว่าปกติกว่าราคาแต่ส่วนใหญ่อะถ้าเป็นเสื้อผ้าใหม่อะโบจะบวกนะบวกได้กำไรนิดหน่อยแล้วก็ถ้าเป็นเสื้อผ้าเก่าที่ใส่ไม่ได้แล้วเอามาขายก็ไม่ได้คิดว่าได้กำไรอะไรมากก็เราก็ได้เท่ากับขายไปแล้วก็เอาเงินมาซื้อใหม่อะนะทีนี้สิ่งที่โบจะเล่าอะว่าโพสได้อะไรจากการขายของใน Facebook เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่มาซื้อกับโพสเนี่ยเขาจะเป็นคนที่อยู่ในละแวกที่เขาขับรถมารับของที่บ้านโพสได้ไงแล้วในทางด้านมนุษยสัมพันธ์โพสก็ใช้การมีมนุษยสัมพันธ์ของโพสเนี่ยพูดคุยกับคนเหล่านั้นซึ่งก็เป็นการฝึกภาษาอังกฤษกับคนแปลกหน้าได้อีกทางหนึ่งสำหรับใครที่อยากจะเอามาใช้เป็นการฝึกเหมือนโอนด้วยเนี่ยก็ดีนะเชิญก็คุณก็หาของอ่ะมาโพสต์ใน Facebook อ่ะแล้วเวลามีคนเขาติดต่อมาเนี่ยโพสต์จะโพสต์เป็น2แบบคือราคาบวกกับค่าส่งอันนี้คือเป็นราคาส่งแล้วก็จะเป็นราคาที่ไม่รวมค่าส่งก็คือให้เขามาเราเองที่บ้านว่าคือถ้าเกิดว่าให้โบ๊ทขับรถไปส่งให้อันนี้ก็คือรวมค่าส่งนะแต่ถ้าเกิดเขามารับเองคือเขาต้องมารับเองที่บ้านพอเขามารับเองที่บ้านโบ๊ทก็จะคุยกับเขานะโบ๊ทก็เจอมานะก็มีทั้งคนที่เป็นคนพูดสเปนแต่เขาก็พูดภาษาอังกฤษด้วยเพราะเขาอยู่ที่อเมริกานะแล้วก็มีคนที่เป็นคนอเมริกันเองอย่างล่าสุดเมื่อกี้เนี่ยเมื่อ5นาทีที่ผ่านเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงเขาก็มาซื้อชุดของโบ๊ทไปแล้วผู้หญิงคนนี้นะโบ๊ทเห็นในรูป Facebook เขาอะเขาดูแบบเป็นผู้หญิงสูงอายุก็คือแก่นั่นแหละโบ๊ทไม่อยากว่าใครแก่ไงมันไม่สุภาพสำหรับโบ๊ทเลยคือเขาเป็นคนที่สูงอายุแล้วพอโบ๊ทเจอเขาตัวจริงอะโบ๊ทก็ชมเขาเลยเพราะมันจริงอะเขาดูไม่แก่เลยอ่ะแต่ในรูปดูแก่กว่าตัวจริงเยอะเลยอ่ะแล้วตัวเขาเล็กตัวเขาเนี่ยเล็กเท่ากับตอนที่โบ๊ทยังไม่อ้วนนะตอนนี้มันอวบขึ้นมาแต่สมัยก่อนย้อนหลังไปสัก 5-6 ปีอ่ะเออประมาณนั้นโบ๊ทก็ชมเขาแล้วก็ถามเขาว่าเออขอถามอายุเธอได้ไหมเราก็ต้องถามด้วยสุภาพก็ May I ask your how old are you เงี้ยเขาก็บอกให้เขาอายุ67เว้ยแต่เขาอะดูไม่แก่เลยอะแล้วเขาก็สวยแล้วโบก็เลยถามว่าชุดที่ยูซื้อเนี่ยเอาไปใส่เองหรือเปล่าเขาบอกใช่เขาใส่เองอะเพราะตอนแรกว่าดูในรูปเขาเขาเป็นคนแก่ไงแล้วเขาซื้อเป็นชุดเกาะอกนะแล้วก็มีแขนแบบไหล่ตกอะโบชอบนะแต่โบดันใส่แล้วมันไม่ไหวว่ามันรัดมากอะ
ซื้อเป็นเสื้อผ้าของจีนเนี่ยมันก็ต้องเดาๆเอาอ่ะเพราะว่าส่งคืนก็ไม่คุ้มค่าส่งไงโบ๊ทโคตรชอบเลยชุดนั้นโบ๊ทชอบใส่เสื้อผ้าสม็อกไงแล้วตัวนี้มันเป็นสม็อกเกาะอกแล้วก็มีเสื้อมีตรงช่วงแขนด้วยอย่างเงี้ยมันแน่นมากไม่ไหวคือถ้าโบ๊ทซื้ออีกโบ๊ทต้องเพิ่มเบอร์ขึ้นมาอีกเบอร์นึงตอนนี้อวบอันเหนื่อยเยอะๆเออมันก็บอกเขาเออมันก็บอกว่าอุ๊ยยูใส่เองยูต้องสวยแน่เลยอ่ะเดี๋ยวยูใส่แล้วถ่ายรูปส่งมาให้ไอดูด้วยนะมันก็คุยกับเขาไปได้เรื่อยอ่ะแล้วก็อย่างน้องคนหนึ่งคนนั้นเขาอายุเยอะกว่าเป็นผู้ชายเขามาซื้อชุดไฟสตูดิโอคือว่าขายของหลากหลายมันมีอะไรที่แบบมันไม่ได้ใช้อ่ะก็ขายแล้วอย่างเมื่อสัก2วันที่แล้วโพสต์แต่ไอ้ที่โพสต์ไว้หลายวันแล้วนะแต่2วันที่แล้วเขามาเอาเป็นม่านหน้าต่างเป็นแบบไอ้พลาสติกอ่ะแล้วก็ให้ฟรีโพสให้ฟรีนะเขาก็มารับจริงๆมีคนติดต่อมาเจ้าหนึ่งแต่ว่าเขาไม่มาอันนี้เจ้าใหม่พอแชทกันปุ๊บเขาก็มาเลยคนนี้พูดภาษาสเปนแต่ว่าเขาพูดภาษาอังกฤษเพราะเขาอยู่ที่นี่ก็เหมือนเราเงี้ยนะ ก็ดีนะได้พูดได้คุยกับคนอื่นถึงแม้ว่าจะอยู่ที่บ้านไงแต่มันไม่ได้บ่อยๆก็นานๆก็มีแต่ว่าโพสจะมาบอกว่าเราโพสขายของแล้วเราก็ไม่ใช่แต่ขายอย่างเดียวแล้วก็คุยด้วยคือโดยธรรมชาติโพสเป็นคนคุยอยู่แล้วไงเออมันก็ดีนะโพสก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเราสามารถที่จะผูกสัมพันธไมตรีกับใครก็ได้ถ้าเราไม่อายที่จะพูดนะเพราะว่าเราอาจจะได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นหรือเราอาจจะไม่ได้เพื่อนก็เห็นเป็นไรเลยพวกก็ไม่เป็นไรพวกก็แบบทักทายเข้าไปเรื่อยก็คุยเข้าไปเรื่อยนะคุยได้ ด้วยประการฉะนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือขายใน Facebook บดพอทั้ง Facebook และ eBay นะคะแต่ว่าใน eBay เนี่ยเขามีค่าธรรมเนียมไงแต่ถ้าบดขายได้ใน Facebook ณปัจจุบันนะเขายังไม่เก็บค่าธรรมเนียมหรือไม่รู้ว่าในอนาคตเขาจะเก็บหรือเปล่านะก็มาเล่าสู่กันฟังนะถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยใช้บริการทาง Facebook นะคุณลองได้คุณไม่ได้เสียหายไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะคุณก็เลือกได้ว่าคุณจะส่งไปสนีหรือว่าเขาจะมารับเองส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นคนในพื้นที่นั่นแหละที่เขาเข้ามาดูอ่ะแล้วเราก็ขายของได้อ่ะด้วยประการฉะนี้นะคะไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดี